สวัสดีครับพบกับครูเอกนะครับประจำทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับแล้วก็ทางช่อง YouTube ครูเอกเลขพยากรณ์นะครับชั้นเรียนช่วงนี้จะเป็นแบบคลิปนะครับเพราะว่าครูเอกเดินสายนะครับวันนี้วันที่10ธันวาคมนะเป็นวันรัฐธรรมนูญนะพอดีวันที่10เนี่ยมันต่อจากวันที่9ที่ครูเอกไปหาทำงานที่พิษณุโลกเนาะวันที่10เนี่ยครูเอกก็ยังกำลังเดินทางไม่ใช่หรอกำลังเดินทางกลับนะครับจากพิษณุโลกก็ยังไม่ใช่เวลาที่จะสามารถรีวิวแบบไลฟ์สดได้นะครับก็เลยอัดคลิปทิ้งไว้นะครับผมสังเกตดูว่าเสื้อชุดเดิม3วันติดนะครับ8 9 10นะอัดคลิปทิ้งไว้แต่ก็เป็นเรียกว่าอะไรเป็นคลิปที่น่าสนใจที่ไม่สามารถข้ามได้เลยเห็นแล้วชอบแทบจะทุกคลิปแล้วหลังๆเนี่ยเป็นเลขที่ดูแหวกแล้วดูแปลกแหวกแนวคือคุยมีสไตล์ในการทํานายเลขอ่ะอาจจะต่างจากคนอื่นนิดนึงที่ว่าคุยมองเลข2ด้านตลอดเลยไม่ค่อยเอียงไปทางไหนยกเว้นนะยกเว้นเวลาที่เราจะไปเรียกว่าทำนายตามศาสตร์ไหนเราค่อยจะไปดูตามศาสตร์นั้นอ๋อไปทางนี้อย่างเบอร์มงคลแล้วก็มองเบอร์มงคลนะครับส่วนการอ่านแบบตีรหัสตัวเลขแล้วก็อ่านแบบตีรหัสตัวเลขนะครับซึ่งหลายคนถามครูอีกว่าเอ๊แต่ละท่านแต่ละคนที่เขานำเสนอขึ้นมาเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรไงครูอีกมีมุมมองตัวเลขแบบนี้นะว่าตัวเลขเนี่ยมันบอกแนวทางแต่คนกำหนดดีร้ายเนี่ยคือเจ้าชะตาต่อให้เลขนั้นน่ะเป็นเลขที่มันลักษณะของดูเลวร้ายมากๆแต่เจ้าชะตามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่ตัวฉันนั่นคือเขายอมรับในสิ่งที่เขาเป็นไม่ว่าจะเจออะไรเขาก็ยอมรับได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเลขนั้นอาจจะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรมันมีผลอยู่แล้วแหละแนวทางเป็นแบบนั้นแต่สำหรับอีกคนนึงมันอาจจะไม่ใช่แต่สำหรับเขามันคือใช่อย่างเงี้ยอันเนี้ยสำหรับหุยก็ไม่ก้าวไก่นะรู้สึกว่าใช้แล้วดีก็ไม่ได้ว่ากันนั่นแหละเป็นสาเหตุที่วันนี้เลขกลุ่มนี้ครูเอกตั้งชื่อบางคนก็บอกเอ๊ะขัดใจเลขนี้เป็นยังไงนะครับก็คือ3586ครูเอกตั้งชื่อว่ากลยุทธ์สายลุยวิธีที่ครูเอกตั้งชื่อเนี่ยครูเอกจะไม่ได้ตั้งแบบวิริศไม่เหมือนสมัยก่อนเนาะสมัยที่ครูเอกเขียนมาใหม่ๆเนี่ยถ้าใครติดตามครูเอกเป็น10ปีที่แล้วอ่ะจะทราบว่ามันจะเป็นแนวทางของเบอร์มงคลแต่หลังๆจากที่เราได้ทำนายหลายๆคนเป็นหมื่นๆคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเลขมันบอกทางนี่ทางดีของเลขมันก็มีนะอะไรพวกนี้เราก็จะแบบมองส่วนใหญ่มองเป็นแนวส่วนแนวเนี่ยคุณจะไปใช้ทำอะไรมันก็สุดแล้วแต่ท่านนะครับก็วันเนี้ยกลยุทธ์สายลุยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูรีวิวกันนะครับผมอ่ะโอเคลงท้ายกลุ่มเลขนี้ไม่ใช่ลืมไปพูดถึงที่มาที่ไปกันก่อนนะครับที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้นะครับประกอบไปด้วยเลข3คู่ด้วยกันนะที่ไม่ซ้ำกันเลยก็มี3553 5885แล้วก็8668ไอ้2คู่หลังดูหนักจริงๆ3553ถึงแม้ว่าอยู่ในกลุ่มของเลขเบอร์มงคลเนี่ยบางคนก็กลัวนะเพราะว่าเป็นเลขของความชัดเจนความหนักแน่นนะบางคนก็บอกว่าเป็นเลขสายทหารนะครับส่วนไอ้58นี่ไม่ต้องพูดถึง คนก็กลัวกันทั้งนั้นนะครับ68นี่ก็เป็นศาสตร์จีนนะ6886นี่ศาสตร์จีนแต่ว่าพอเป็นศาสตร์ไทยมาถึงการลุ่มหลงมัวเมาแต่สำหรับคุยมองว่าไม่รู้สิถ้าเราหลงไปทางดีอ่ะมันจะดีไหมอะไรเงี้ยหรือ58ที่แบบว่าเอ้ยมันเป็นคนเหลี่ยมจัดเนี่ยแต่ถ้าเราเป็นคนดีอ่ะแล้วเหลี่ยมเนี่ยอาจจะหมายถึงความเฉลียวฉลาดได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมโอเคนะครับนอกจากจะเป็น3คู่นี้แล้วนะครับใครอยากดูเลข3ตัวนะสามารถกลับไปดูได้ที่เลขกลุ่ม3ตัวนะครับ358853แล้วก็586685นะหวยก็ทำรีวิวไว้แล้วเรียบร้อยในกลุ่ม3ตัวนะครับกลับไปชมกันได้นะครับอ่ะคราวนี้เมื่อกี้ว่าจะข้ามไปถึง4ตัวหรือพูดถึง3ตัว4ตัวนะครับลงท้ายเลข6ครับคนลงท้ายเลข6ข้อดีนะก็เป็นคนที่ตอบโจทย์ตัวเองเก่งรักตัวเองเอาง่ายๆเคยพูดหลายคลิปละเลข6นี่รักตัวเองมากถ้าพูดในทางไม่ดีคือเห็นแก่ตัวใช่เห็นแก่ตัวนั่นแหละนะครับแต่ถ้าไปมองดีคือก็ทำอะไรตอบโจทย์อ่ะมันไม่ผิดอ่ะสะดวกแบบนี้นะครับเป็นคนแต่ว่าถ้าในมองในมุมดีอีกมุมหนึ่งเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่มีจินตนาการในตัวเองใช้ความคิดหรือความสามารถตัวเองให้ตอบโจทย์ตัวเองได้เก่งอ่ะหัวไวระดับหนึ่งนะเต็ม10ให้สัก7อ่ะคือประมาณว่าเขาจะมองออกว่าคือมันจะคล้ายๆเลขหนึ่งที่ว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรถ้าเขาชอบอะไรแต่ข้อดีมันยืดหยุ่นมากกว่า1นิดนึงตรงที่ว่าถ้าเขาชอบอะไรเขาอาจจะเปิดใจแต่ถ้าไม่ชอบอะไรก็คือไม่เอานะแต่ก็ไม่ได้แบบว่า
ผักออกไปเหมือนเลขหนึ่งอ่ะเลขหนึ่งจะแบบไม่เอาเลยผักแต่นี่คือแบบเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยเออเอาไว้ก่อนแต่แบบจะไม่ผักจะแบบเผื่อวันหนึ่งมันดีขึ้นกับเราอะไรเงี้ยนึกภาพออกใช่ไหมเผื่อวันหนึ่งก็คือเป็นลักษณะความยืดหยุ่นในลักษณะการปฏิเสธแต่ถามว่าชอบไหมไม่ชอบไม่ชอบหรอกแต่ว่าปฏิเสธเป็นเลือกหรือไม่เลือกเป็นจะไม่แบบหักดิบนะครับก็มีความยืดหยุ่นนิดๆหน่อยๆนะครับแต่แน่นอนก็เป็นเลขที่ปิดความเป็นตัวเองสูงนั่นแหละนะครับผมสำหรับเลข6นะนะครับโอเคตำแหน่งต่อมานะครับตำแหน่งต่อมาเป็นเลข8อันนี้ตัวทีเด็ดเลย8มาติดกับ6นะเออแนวคิดอัลเวอร์หรูอลังการเต็มหัวไปหมดเลยนะครับเพราะนั้นคนที่มีจินตนาการสูงๆแล้วแถมเป็นลักษณะของแนวคิดที่แบบมองมุมเยอะมองมุมใหญ่มองมุมกว้างแสดงว่าคนคนนี้คิดทำอะไรเนี่ยมันต้องตอบโจทย์แบบสุดๆอ่ะเล่นใหญ่จัดเต็มแต่จัดเต็มในมุมมองตัวเองนะเล่นใหญ่จัดเต็มแต่จัดเต็มแบบชั้นอ่ะแสดงว่าเขารู้ว่าควรจะทำอะไรไม่ทำอะไรในให้ตัวเองอ่ะได้เก่งมองในมุมมันยิ่งเพิ่มอีกคำหนึ่งที่ถ้ามองในมุมด้อยนะเพิ่มอีกคำหนึ่งคือเขียนก็ตัวสุดๆอ่ะนึกออกไหมมองคือถ้าใครไปเจอเลขนี้ในคนไม่ดีนะแน่นอนคุณเห็นได้เลยคนนี้เขาจ้องจะเอาแน่ๆเรื่องไหนเขาอยากได้มันต้องได้แต่คราวนี้ถ้ามองในคนดึงดีคือเขามองภาพรวมภาพกว้างเก่งมากเขารู้ว่าอะไรควรจะทำไม่ควรจะทำได้เก่งอะไรลงตัวอะไรไม่ลงตัวอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญถือว่าเป็นคนที่ถ้ามองในมุมแบบคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอ่ะเขาเก่งมากเลยนะเขารู้ว่ามันจะต้องสร้างอะไรหรือไม่ควรสร้างอะไรแล้วหนักข้อไปอีกวิธีการถ่ายทอดของเขาหรือวิธีการที่เขาทำอยู่เรื่อยๆตัดสินใจทำอ่ะมันจะมีแพทเทิร์นที่ชัดเจนว่าไอ้เรื่องนี้ควรทำอะไรไอ้เรื่องนี้ไม่ควรทำอะไรเขาเป็นคนวางแนวชีวิตได้เก่งมากเก่งจนแบบว่าเรามีความรู้สึกว่าเออหัวไวไปไหมซิกแซกเก่งไปไหมพลิกแพลงสถานการณ์ได้ทุกรูปแบบแล้วพลิกไปด้านไหนก็ตามตอบโจทย์ตัวเองตลอดเก่งอ่ะผมว่าก็เก่งนะภาพรวมเก่งมากแล้วหนักกว่านั้นนะข้างหน้าเป็นเลข3อีกชอบทำด้วยไม่ใช่แค่คิดนะไม่ใช่แค่คิดเก่งนะทำเป็นด้วยปุ๊บ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 รู้ตั้งแต่รู้ขั้นตอนว่าต้องทำยังไงจะไปแบบไหนจะหนักจัดเต็มแบบไหนทำยังไงแล้วก็ลงมือทำด้วยเป็นคนที่สุดยอดนอกจากจะมีความเป็นกุนซือในตัวเองแล้วนะครับมีความเป็นกูรูมีความเป็นกุนซือในตัวเองแล้วยังสามารถลงไปเล่นเองได้ด้วยเออเหมือนผู้จัดการทีมที่ตั้งตัวเองเป็นนักเตะด้วยนึกออกไหมนักเตะนักผู้เล่นด้วยผมว่าทีเด็ดมากสำหรับคนนี้ถ้าเล่นไม่ได้ลงไปเล่นเองเลย ถ้าลูกทีมหรือว่าถ้าเป็นเพื่อเปรียบเทียบเรื่องกีฬาถ้าลูกทีมเล่นไม่เก่งลงไปเล่นเองเลย ได้ด้วยนะเออเก่งรอบด้านมากถือว่าเก่งแล้วแบบวางแผนก็ดีลงมือทำก็ได้อะไรที่แบบยากง่ายทำได้หมดนะครับแล้วทีเด็ดก็ถือหัวว่า8 6มันทำอะไรตอบโจทย์ตัวเองใช่ไหมเลือกทำไม่เยอะด้วยไม่เยอะหมายถึงว่าไม่แบบไปมั่วซั่วทำแบบไม่เป็นอันเป็นชิ้นเป็นอันนะทำก็เพื่อสิ่งที่ตัวเองอยากได้ทั้งนั้นแหละที่ตัวเองอยากทำแล้วทำได้ทั้งนั้นแหละเนี่ยคนเล่นเนี่ยผมมองว่าสุดยอดนะในเรื่องของวิธีการคิดเงินแต่ต้องให้ระวังอย่างยิ่งเลยว่าเพราะว่าพอถือว่ามันเก่งมากๆแล้วมันทำด้วยคิดได้ด้วยทำได้ด้วยเนี่ยเก่งสุดๆแบบเนี้ยต้องให้ระวังเรื่องนึงสำคัญสุดเรื่องของความประมาทยิ่งรู้สึกว่าตัวเองเก่งมากเท่าไหร่ความประมาทมันจะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะครับตั้งสติให้ดีนะครับมองมุมให้กว้างเอ้ยมองเรื่องของเรียกว่าจะมองมุมให้กว้างอะถูกละมองมุมให้กว้างมองว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นแบบนี้ได้บ้างนะแบบนี้ได้บ้างนะมองให้กว้างไม่ใช่ว่ารู้หมดทุกอย่างแล้วแบบเฮ้ยเดี๋ยวจัดการได้เองทีหลังของบางอย่างมันก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับตั้งสติให้ดีถ้าคุณมีทั้งสติทั้งความสามารถที่มีผมว่าผมบวกกันปุ๊บเนี่ยเรื่องนี้คือสุดยอดเหมือนกันในเรื่องของวิธีการทำงานและวิธีการนอกจากนี้มันมีเรื่องอื่นที่โอเคด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับคราวนี้นี่คือด้านหลังส่วนด้านหน้านะครับบุคลิกเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมุ่งดูภายนอกเห็นปุ๊บเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วแบบเป็นคนที่ดูมีเลสนัยด้วยนะหรือจับทางยากอ่ะเห็นมันนิ่งๆแบบนี้แต่พอมันแบบปุ๊บๆเคลื่อนตัวได้ฉับไวคล่องแคล่วเหมือนกันนะครับแล้วแต่งตัวที่แบบว่าเหมือนเจมส์บอนด์อ่ะ
ปั๊บปั๊บปั๊บตามสถานการณ์ได้หมดดูดีจัดเต็มก็ได้หรือจะแบบว่าเนียนๆไปให้แบบธรรมชาติก็ได้เนี่ยออกทรงแบบสายลับนิดๆหน่อยๆเลยนะออกทรงแบบสายลับนิดๆหน่อยเป็นคนธรรมะธรรมแงด้วยมีความคล่องตัวสูงด้วยนะครับจะบอกว่าสายลุยคือจริงๆผมบอกเจมเหมือนเจมบอกว่ามันลุยก็ได้จากแบบใส่สูทปุ้ง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 สักพักออกกำลังปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บแบบนั้นได้เลยนะครับอาจจะเหมาะกับสายพวกลุยลุยแบบพวกทหารอะไรพวกนี้พวกสายลงสายลับถ้าผู้หญิงก็ออกเนี่ยปึ๊บเปรี้ยวหรือเปรี้ยวคล่องคล่องเหมือนแคทวูแมนอะไรเงี้ยนะนึกออกใช่ไหมมันดูหน้าคนหายนะถ้าคนชอบสไตล์แบบลึกลับลึกลับแล้วก็มีคนที่แบบปุ๊บปุ๊บแบบเนี้ยโผนู่นโผนี่แบบนู่นแบบนี่อะไรพวกเนี้ยนะครับก็ถ้าใครชอบสไตล์นี้นะครับบุคลิกภายนอกก็ประมาณนี้ถามว่าดีไหมมันก็แล้วแต่คุณชอบนะครับอ่ะโอเคเรื่องเสริมระดับแรกก็คือขอพูดเรื่องการเงินก่อนนะครับหาเก่งครับเต็ม10ให้20ช่องทางหลากหลายมากมี8 6เนี่ยบวกไว้ก่อนเลยแถมมี5 8ด้วยแล้วแบบตั้งใจหาแล้วได้ดีด้วยอย่าง3 5โอ้โหนะครับหาเก่งครับส่วนเรื่องบริหารจัดการให้ดีขึ้นจากเลขอื่นๆใน2วันที่ผ่านมาที่มันเป็นเลขแบบโอ้บริหารจัดการไม่เก่งเลยให้เก่งมาระดับนึงเต็ม10ผมให้6ถึง7เลยนะอาจจะไป7ถึง8เลยด้วยซ้ำเพราะว่าเขารู้ว่าจะต้องอันไหนได้อันไหนเสียอันไหนปุ๊บๆเฮ้ยมันหายแล้วต้องไปเติมตรงไหนอะไรยังไงเงี้ยแต่คืออาจจะเก็บไม่เก่งแต่สามารถเขาเรียกว่าบริหารจัดการให้มันลงตัวได้เก่งนึกออกใช่ไหมคืออาจจะมีจ่ายแหละแต่จ่ายแล้วหายยังไงให้มันสมดุลประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของการเงินแล้วแต่คนชอบนะบวกลบให้ประมาณ 8-9 นะครับบวกลบแล้วนะครับส่วนเรื่องสายเรื่องของความรักวันนี้ตายม้าตื้นครับไอ้ตายน้ำตื้นตายม้าตื้น บอกว่าตกม้าตาย เอาสุภาษิตมารวมกันนะครับก็คือเขาเป็นคนมีความมั่นใจแต่เมื่อไหร่ที่เขาแบบหลงใครสักคนหนึ่งไปหมดเลยนะ มันตามเขาไปเลยนะคือแบบเหมือนแบบจีบยากจังเลยอ่ะสมมติมีคนมาชอบเขาแล้วจีบยากจังเลยจีบยังไงก็ไม่ติดแล้ววันนึงดันตัวเองเกิดดันใจอ่อนเงี้ยก็ไหลไปเลยทีนี้ เปิดใจมันเลยเสียดนะครับแต่ตอนยังไม่เปิดใจจีบยากเหมือนกันนี่มันมีความเป็นตัวเองสูงเนาะแต่เนื่องจากว่าทั้งท่าทางบุคลิกแล้วก็การแต่งองค์แต่งกายมันดูน่าสนใจทำให้อาจจะมีแรงดึงดูดตรงเรื่องของบุคลิกภายนอกนะครับแต่เรื่องของอารมณ์แน่นอนมันจะเป็นตึงๆแข็งๆหน่อยมีความเป็นเรื่องสูงสูงเจ้าอารมณ์หน่อยๆนิดๆเนี่ยชอบแบบป้องโค้งบังคับด้วยอาจจะดูแบบเข้าหายากนิดนึงแต่แน่นอนอย่างที่ผมบอกตกมาตายน้ำตื่นก็คือถ้าเมื่อไหร่หลงชอบใครน่ะไปเลยสายเปเต็มที่นะครับอ่ะโอเคนี่คือทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้นะครับเป็นเลขกลุ่มที่คุยก็ชอบนะเลขแปลกๆแล้วนำมารวมกันแต่ว่าเลขกลุ่มมันค่อนข้างจะกลมกล่อมเนาะมันเหมือนจะแบบมงคลด้วยสายพลิกไปพลิกมาด้วยสายเงินทองด้วยสายบุกตะลุยแล้วผมชอบลักษณะก็เลขคุกฝุ่นเพราะตัวเองอ่ะก็ใช้เลขประมาณคุกฝุ่นอยู่แล้วเพราะมีความรู้สึกว่ามันทำให้ชีวิตดีรสชาติดีนะครับแต่ทุกเลขนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นเลขสายไหนก็ตามคุณจะเป็นแนวมงคลคุณจะเป็นแนวสายหาเงินหาทองหรืออะไรก็ตามที่คุณได้ฟังมาสิ่งที่คุณถ้าคุณมาติดตามคุยนะสิ่งที่จะทำให้ชีวิตคุณอะไปในทางที่ถูกต้องได้นั่นคือตัวคุณเองนะครับเลขบอกแนวทางครับคนกำหนดดีร้ายคือเจ้าชะตานะครับคิดพูดทำดีนะครับทำแต่สิ่งที่ดีไว้เลขไปทางบวกแน่นอนนั่นคือแรงกรรมของคุณมันจะช่วยให้ผลักดันให้ตัวเลขไปในเชิงบวกไปในเชิงดีแล้วก็สะท้อนกลับมาคุณในเรื่องดีๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ Channel YouTube ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับผม